ทำบัวลอยมันเทปแกะให้แรกแล้วก็บดมันเทปก่อนสิ่งที่มีคือแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันนะคะแล้วก็น้ำเปล่าขั้นแรกเราจะใส่ข้าวแป้งข้าวเหนียวไป4ช้อนเสร็จแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่คนก่อนนะคะถ้าเกิดมันแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำได้อีกนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนวดแป้งเสร็จค่ะเมื่อแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็จะเอามาปั้นเป็นทรงกลมนะคะต้องไปวางไปบนบัวลอยเราต้องใส่แป้งลงไปด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวบัวลอยมันจะติดกันระหว่างรอน้ำที่จะเอามาต้มบัวลอยเรามาทำน้ำกะทิกันก่อนค่ะขั้นแรกเราใส่กะทิ1ขวดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาล10ช้อนก่อนนะคะถ้ามันไม่โอเคเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก่อนเราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาคนให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมต้มกันค่ะพอไหมใส่เต็มเลยเต็มเลยใส่ไปเลยปล่อยไปเลยลูกแล้วหลังจากนั้นนะคะต้องให้มันขึ้นมาก่อนแล้วมันหมายความว่ามันสุกแล้วค่ะรอมันลอยขึ้นมา
เดี๋ยวรอให้มันร้อนขึ้นมาก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังคนกะทิอยู่นะคะถ้าใครอยากให้หวานหรือเค็มทุกคนสามารถปรุงรสตามใจชอบได้นะคะแล้วพอมันโอเคเราชิมดูนะคะพอบัวลอยได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาตักใส่น้ำเย็นกันนะคะหมดเลยใช่ไหมเอาบัวลอยไปแช่ไว้ในน้ำเย็นแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในกะทินะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยแล้วพร้อมรับประทานค่ะเรียบร้อยค่ะบ๊ายบาย